ครับตอนนี้นะครับก็มีซีรีส์อยู่3เรื่องนะครับกำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าได้ดูก่อนใครก็น่าจะเป็นเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์นะครับผมของทางช่องโมโนเนี่ยแหละครับบอกเลยว่า24ตอนซีรีส์ยาวนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็มีเรื่องหยดฝนกินสนิมเนี่ยแหละครับแล้วก็ปลายปีเป็นโปรเจกต์แบบเขาต้องขออุบไว้ก่อนครับปลายปีครับผมจะเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมทุนกับจีนแล้วก็เกาหลีด้วยครับแปลว่าที่ถ่ายหน้าจอโครงการอะไรซุ่มถ่ายใช่ครับถ่ายอยู่7วันเลยครับ3เรื่องแล้วก็แต่ก็ยังรับเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวจะหาคิวให้ครับผมนั่งทำได้เรื่อยๆเอ๊ะแบบรอดูอะไรมั้ยครับผมก็จริงๆแล้วที่ถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วอีก 2-3 เรื่องก็ยังไม่มีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ออนเหมือนกันครับก็ตอนนี้ก็รอหาคิวออนกันอยู่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็มี 2-3 เรื่องที่รอออนครับผมแล้วก็มีอีก 2-3 เรื่องที่กำลังถ่ายอยู่ครับ4เรื่อง5เรื่อง5เรื่องงานรุมแบบนี้มีเวลาพักผ่อนยังไงบ้างครับครับก็ต้องดูแลตัวเองครับผมแล้วก็อ้อนพุ่มกลับเยอะๆครับให้แบบว่าถ่ายเสร็จเร็วๆแล้วก็ได้กลับบ้านไปนอนพักผ่อนนิดนึงครับแต่ว่าปีนี้ได้เห็นหน้าเราทางหน้าจออย่างแน่นอนครับให้เห็นแน่นอนครับแล้วก็จริงๆแล้วผมมีตัวช่วยดูแลตัวเองนะครับขอฝากนิดนึงครับวีต้า500นะครับนำเข้ามาจากเกาหลีครับผมได้มาร์คต้นมาเป็นพรีเซนเตอร์ปีนี้นะครับผมเดี๋ยวจะได้ตัวใช่วันที่6นี้เดี๋ยวมาร์คต้นมาด้วยครับมาร่วมงานด้วยใช่ใช่ใช่ครับยินดีครับครับพี่ตุลครับยังไงบ้างตอนได้เห็นข่าวอะไรด้วยคือเห็นความเคลื่อนไหวเห็นข่าวเขาบ้างไหมจริงๆแล้วพี่ตุลเขามีความสุขของเขามากๆเลยนะแล้วผมก็ยินดีกับเขาเสมอไม่ว่าเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้อัปเดตกันแต่ผมก็เห็นเขามีความสุขมากๆในตอนนี้ครับแสดงความยินดีเขาไม่ค่อยเรียนจบมีความรักอะไรก่อนตอนนั้นผมจะบินไปที่อเมริกาครับแต่ผมติดถ่ายละครเมื่อปีที่แล้วผมเลยไม่ได้ไปตอนแรกก็เสียดายมากๆครับแต่ล่าสุดมันเกิดผมพี่ตุลก็มาเซอร์ไพรส์ครับผมก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้เขามีความรักเขามีแบบปรึกษาเราบ้างไหมผมไม่เลยครับพี่ตุลเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่แล้วหมายถึงว่าเขาเป็นคนแบบ perfectionist แล้วเป็น perfect man มากเขาสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็เขาสอนผมหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องแค่นี้ผมไม่สามารถไปสอนอะไรเขาหรือไปให้คำปรึกษาอะไรเขาได้เลยครับเรารู้ความกันคนหรือว่าแบบที่คือแบบมาแย้มบอกเราจริงๆไม่บอกเลยนะครับพอรู้อีกทีนึงคืออันนี้พูดจริงๆนะคือพอรู้คนเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมสิ่งนึงที่ผมทําให้ผมกับพี่ตุลไม่เคยทะเลาะกันหรือว่าไม่ได้มีปัญหากันเลยเพราะว่าเราให้พื้นที่ส่วนตัวกันมากๆครับเราเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนแต่ละฝ่ายเราไม่ได้เคยแบบว่าเอ้ยแม็กทําอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างงี้ไม่มีครับเรารู้สึกว่าชีวิตของคนเรามันก็มีพื้นที่ที่เราต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ respect เขาอะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่เคยไปถามว่าพี่ตุลมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับถ้าเขาอยากเล่าอยากขอก็เล่าอยู่ฝั่งนึงใช่ครับก็ไปทานข้าวด้วยกันก็ไม่มีอะไรก็หมายว่ากินข้าวด้วยกันหมดเลยใช่อีกอย่างนึงคือตอนที่ผมเปิดตัวแบรนด์นำสินค้าที่เอาเข้ามาเนี่ยครับก็มีพี่ๆเขาก็มากันทั้งสองคนมาเป็นคู่เลยนะมาแสดงความยินดีผมก็ขอบคุณพี่มิวด้วยมากๆครับขอบคุณพี่มิวจริงๆครับที่มาให้เกียรติน้องมาเขาไม่ฟังเราก็ฟังเราบ้างล่ะยังไงผมก็ทำงานตอนนี้ก็ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ผมมีคุยแต่ผมก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดครับตอนนี้ผมก็ขอโฟกัสงานก่อนตอนนี้คุยนานยังก็คุยเรื่อยๆนะก็นานแล้วนอกแล้วกันแสดงว่าได้มีไหนบ้างยังไม่ไหนก็ยังไม่ได้รอว่าจะเปิดตัวหรือเกี่ยวอะไรกับทางใช่ครับจริงๆแล้วผมมองว่าแบบเดี๋ยวถ้าพร้อมก็พร้อมเองครับแต่ตอนนี้ยังอยากจะทำงานเพราะตอนนี้งานก็เยอะระดับนึงเลยครับ7อย่างแล้วก็ไม่7วันแล้วก็ยังมีธุรกิจที่ต้องดูแลเนาะอีกงานไม่ถึงก็อยากอยู่ครับอายุก็เยอะแล้วครับผมก็อยากจะเปิดตัวอยากจะพร้อมหรือว่าเรามาเปิดตัวความที่แบบเปิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไม่ครับอันนี้ผลิตภัณฑ์รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็คือแค่มาเราพี่มาร์คต้นคนเดียวก็โอ้สุดยอดแล้วครับก็อย่าเพิ่งไปเปิดตัวอะไรผมเลยครับผมครับให้เป็นทุกคนไปเนาะครับผมโอเคขอบคุณพี่ครับขอบคุณพี่สุดครับ